เหนือไหมครับเจอลำห้วยแล้วของขาวครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับเสียงแบบนี้นะครับขึ้นดอยขึ้นดอยเงินดอยครับลิ้นผ่านกันไปไปไปที่ศาลาบำเพ็ญบุญนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้พบกับขบวนทีมงานนะที่กำลังจะขึ้นไปที่บนดอยกระตุ้นศาลาบำเพ็ญบุญนะก็ศาลาบำเพ็ญบุญก็เป็นศาลาที่สร้างมานานสมัยยุคของคูบาขาวปีนะครับเปิดจ้ะนะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเดินมันจะเจ้าวะนะเบรกเน็ตกะท่านเล่บท่านเล่บกระโบเปิดไม่ขึ้นหน่อยเฉพาะท่านเล่บอะไรยังท่านเป็นเล่บวะท่านเป็นเล่บรถมันแรงเนาะไม่ครับไปไประวังเด้อตีเด้อก็ไม่ได้มีโชว์ครับไปไปก่อนนะอีย่ะแรงรถแรงรถมันแรงไปซับนะซับโดนเลยนะมาละตุ้มมาละตุ้มตุ้มกำลังมาก่อนโอ้เย็นสบายดีไหมเอาเลยซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายเดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บนึงครับโอ้โหน้ำมันก็สมัยเมื่อก่อนก็เป็นน้ำมันหลอดนะแต่ตอนนี้พัฒนามาเป็นตู้กดอัตโนมัตินะครับน้ำมันที่ดีบ้านไมสลีนะฮะก็กำลังจะเดินทางวันนี้มีเพื่อนร่วมเดินทางไปอยู่ประมาณ3คนแล้วก็อีก1ท่านคือบอยมัสลีแล้วก็รวมถึงผมด้วยเป็น4คนทั้งหมดมี5คนนะโอเคก็ที่นี่ก็คือบ้านไมสลีเพราะว่าต้องรวมตู้ไปเป็นตนนึงไงตู้จะห้องนะเขาต้องคือนี่ไงเป็นตนไงเป็นโอมไงเออมา4คนแล้วก็ท่านบอยอีก1รูปนะครับก็รวมทั้งหมดก็เป็น5นะครับก็พาไปที่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีประวัติมาช้านานนะครับนั่นก็คือสถานคูบาขาวปีหรือว่าคูบาขาวปีนะครับคนทางเหนือเขาเรียกว่าคูบาขาวปีผู้ศิษย์ลูกหาของคูบาเจ้าสิงห์ไทยนะครับก็ได้เขาได้ไปสร้างแนวกำแพงหินเอาไว้เพื่อป้องกันอะไรบางอย่างอยากรู้รายละเอียดก็ติดตามชมกันได้ครับผมสันชาแนลครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ผมก็กำลังจะเดินทางคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณสักชั่วโมงกว่าๆดูสภาพเมฆฝนแล้วก็ท้องฟ้าอากาศที่นี่ด้วยเห็นไหมบรรยากาศกำลังดีครับเวลานี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเกือบจะ10โมงเช้านะผมยังอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อที่บ้านไมสลีนะเดี๋ยวเดินทางต่อครับไปเปล่าพูดที่มากินตังค์อ่ะจัดไปนะเดี๋ยวมาแวะซื้อพวกของกินสักหน่อยครับก่อนที่จะขึ้นไปที่บนศาลากุฏิของท่านครูบาขาวปีนะครับที่กำแนวกำแพงหินครับที่นี่ก็เป็นร้านสะดวกซื้อที่หมู่บ้านไมสลีนะก็โอเคนะเป็นร้านสะดวกซื้อครับก็มีขายพวกทั่วไปนะดูดีดีกว่านี่พามาให้ชมป้าแก้ไอหยังยายสวัสดีครับอันนี้แก้ไอหยังทั่วอย่างนะทั่วที่เขากินไม่ไหนอ๋อไหนรูดไหนมันไหนเนาะอันนี้เนาะเจ้าอันนี้มันอันนี้จะเอาไปปลูกก็เอาอย่างไรไม่ปลูกแล้วค่ะอืมปีนะอ๋อแกงใส่
มันก็แกงแกงแช่แกงนี่มันก็นะอยู่ละปูนครับอยู่วันเมืองจีละปูนแมวหาตู้อย่าแมวมาตีตู้โอ้แล้วนี่อย่างนะส้มปล่อยกะโอ้เอาก่อนไหนมาเนี่ยส้มปล่อยนี่โอเคก็น้อยพอมันตึกมีเนาะส้มปล่อยนั่นไงส้มปล่อยเนาะอ๋อเดินห้าเป่งเป็นเขามีส้มปล่อยนะครับเป็นส้มปล่อยครับก็เอามาจากเก็บได้จากแถวๆในชายป่าอ๋อเป็นยังครับบ้านก็มีฮันเก็บไว้ฮันหน่อยละใช่ป่ะจ๊ะนักเอาไว้ดำหัวมันน้อยๆไปเลยครับเก็บเป็นห้าเป่งเก็บเป็นรักเป็นนับข้อเลยจ๊ะกะเป็นมีข้อไปเลยนะน้ำหวานเลยนะโอเคงั้นแน่นอนก็เป็นข้าวมินส้มปล่อยนะก็โอเคเดี๋ยวก็มาไปทำไมครับครับเย็นดีเนาะอากาศเย็นดีเนาะฝนตกก่อนตะคืนมาตกอ่ะตกน้อยเดียวอ๋อดอกนี้ก็สวยครับก็เป็นข้าวมินเป็นส้มปล่อยเป็นฝักส้มปล่อยครับก็เก็บได้ที่แนวชายป่าโอเคเดินทางต่อเขาใส่ปะไปละไปละมีสามตัวใช่ไหมจ้ะฮะตัวป่าเป็นเสียงมาละโดนทางที่กำลังจะเดินทางไปที่แนวกำแพงหินของครูบาเจ้าขาวปีที่ได้สร้างเอาไว้นะครับเป็นแนวกั้นนะจะถือว่าเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างเขตไม่ใช่พรมแดนนะเขตระหว่างลำพูนกับลำปางที่ห่างจากครับก็เมื่อก่อนก็มีบอลความเป็นมายังไงก็พูดคร่าวๆก่อนว่าเมื่อก่อนก็จะมีพวกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะข้ามมาฝั่งพูนก็คุณบาเขาปีเขาไปสร้างไว้ที่นั่นครับเพื่อป้องกันนะเพศภัยอะไรต่างๆรายละเอียดจริงๆเดี๋ยวให้ท่านบอยเป็นคนเล่าดีกว่าแต่ตอนนี้กำลังเดินทางไปก่อนนะครับมาที่อะไรครับเย็นมากนะเย็นมากเฮ้ยเขาเข้าไปได้ปลาดิเย็นขนาดเด้อมันรอไปตามลำห้อยไปเรื่อยๆครับน่าว่าล่ะเหนื่อยยังเหนื่อยยังดูครับดูครับผลทางเห็นไหมโดนแฟนต่อยดูผลทางก็อย่างว่าแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อเป็นช่วงๆละโอเคได้เหรอโอเคไปต่อไหนก็ไปต่อไปมากต่อไปมากพี่มันมูจะว่ามือแบบไหนขอเกียร์มันได ผลทางกำลังมันที่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะทริปนี้ครับทางก็ใช้ได้เลยนะไปแล้วครับเข้าไปหวานแล้วหวานแล้วพวกเกียร์วางก่อนยันอยู่วางยังทำได้ป้ายเนี่ยดูสภาพการเดินทางที่ผมเดินทางเข้าไปนะครับกับเพื่อนดอนแล้วก็พร้อมกับคณะนะดูสภาพพื้นป่าที่นี่เป็นพื้นป่าตรงนั้นเป็นป่าไผ่เลยนะป่าไผ่
สุดยอดเที่ยวยนต์มานี่เพิ่มทาถ้าได้ลงเลยอะเข้าไปเข้าไปอียะไล่กันไล่กันมาละ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 แบบแบบแล้วบอกเตียวได้หรออันนี้เตียวแล้วไปก่อนอันนี้ต้องเตียวแล้วไปก่อนอ๋อเวลาต้องเดินทางแล้วก็รถจักรยานหรือว่ารถยนต์ก็เดินทางมาถึงที่นี่ครับหลังจากนี้ไปก็ต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปครับชมบรรยากาศลำห้วยแล้วก็พื้นป่าที่นี่ครับเป็นป่าไผ่โอ้ตอนนี้ก็ลมเย็นนะครับน้ำยังน้ำลำห้วยยังมีขังอยู่ไหมน้ำความมือก็จะเขาจะเตรียมปลูกปลูกอะไรสักอย่างปลูกข้าวแล้วนะครับปลูกข้าวโอเคเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปต่อครับบนทางยังอีกมาได้ครึ่งทางนะครับก็เดินทางไปทางนู้นครับติดตามชมกันได้ครับเราไปวัดหน่อยวัดนี้มีความเป็นมาอย่างไรไปบนเลยอ่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสักระยะเวลาหนึ่งประมาณ5 นาทีนะเอารถจอดที่ด้านล่างของทุกทางของทางรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับจอดไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินทางเท้าเข้ามาแล้วครับแล้วก็ให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศที่นี่คือป่านะป่าจะเรียกว่าป่าไผ่ก็พอได้นะเพราะว่ามีแต่ต้นไผ่แล้วก็มีลำห้วยที่เริ่มไหลจากฝนตกมาไม่กี่วันนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาประมาณ4 คนกับ1 รูปนะครับ4 คนรูปรวมเป็น5ครับก็ผมก็เอามีปิ่นโตนะครับมีปิ่นโตแล้วก็มีเครื่องสักการะบูชานิดหน่อยนะครับเอาไปที่ศาลาของติของภูเขาภูบาเขาปีเดินทางครับมาหน่อยโอ้มาดับปุ๊บงงมาหน่อยงงมาเลยนะมาไปเอาน้ำกินเนาะในระหว่างเดินทางก็หาน้ำดื่มไปด้วยครับน้ำตามลำห้วยกินได้ครับเป็นน้ำป่าน้ำห้วยเนาะยังดีกว่าน้ำที่นี่คือกินก็ไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าไหลมันจะป่าแต่ให้ดีก็ต้องกรองหรือว่าต้องต้มครับตั้งไหนนะทุกอ๋อน้ำเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูท่านบอยเอาน้ำดื่มก่อนน้ำใสสะอาดใช่ไหมน้ำใสกินได้เนาะ
ยอดเดินทางต่อครับทางเยอะนะเด็กมาก่อนระวังหน่อยโอ้คนไทยเสียดาวไม่ใช่ได้นะเดี๋ยวให้ดูสะพานโอ้เสียวมากชาวบ้านเนี่ยสูงเลยฮะเริ่มแล้วเหรอ4กิโลเลยอ่ะป้าถ้าขึ้นดอยยังเดี๋ยวนะไปก่อนนะสามสิบแล้วสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยครับไปดูป้ายที่แน่ชัดอยู่ที่เนาะครับดูลำห้วยซะก่อนจะเป็นทางขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วนะครับทางลาดทางราบไม่ค่อยมีแล้วโชคดีจังแล้วก็ลำห้วยครับพาดก็พาดนิดเดียวลงไปด้านล่างครับใช่ไหมอย่างที่ผมยืนครับพาดนิดเดียวไปครับโอ้ยเหนื่อยละสุดยอดที่นี่คือป่าที่ทุ่งหัวช้างครับโอ้สุดยอดพิษของไฟป่านี่ครับมีทางต่อครับฟังเสียงดีๆจะได้ยินเสียงไก่ป่าครับไก่ป่าทางโน้นครับวายนี่ซะก่อนครับสวยมากหักเองชมพื้นป่าดูบรรยากาศพื้นป่าดีกว่าเหนื่อยมากโอ้สุดยอดป่าอยู่บนยอดดอยภูหนึ่งแล้วนะครับคนทางนี้เดินมาครับรอยเท้าหมูป่าครับดูครับแสดงว่ามันเคยลงเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยออกสอนเนาะหมูป่าครับฮะพี่ป้าน่ะรอยฟานน้องรอยขี้ของฟานฟานหรือว่ากว่างอันเดียวกันก่อนอันนี้คืออยู่ไก่ไก่ป่าเนาะไก่ป่าเปียกอ๋อสุดยอดถ้าชมวิธีการเดินป่าแล้วก็แกะรอยเท้านะครับที่เห็นตรงนี้นะครับผมชี้ครับตรงนี้จะเป็นรอยไก่ป่านะครับที่คุ้ยเขี่ยหาอาหารนะครับถัดมานิดนึงเขาจะมีบ้านผมเรียกว่าขี้ฟานนะครับมันกินไปด้วยแล้วมันจะถ่ายไปด้วยนะเป็นฟานครับแล้วก็รอยเท้าที่เห็นชัดที่สุดก็นี่ครับหมูสไลด์3ชั้นครับมันเดินลงดอยมาแล้วก็มันสไลด์ตรงนี้ครับหมูครับรอยเท้ามันยังมีขึ้นเดินลงจากดอยมานะฮะเห็นไหมป่าไม้ที่มีสัตว์ป่านะครับท่ามกลางเสียงนกเสียงไม้แถมนิดหน่อยคือเปลือกหอยดูหอยที่นี่ซะก่อนนะเป็นไงเล่าจอดโอเคเดินทางต่อครับเห็นไหมเห็ดค้อนขาวหลังจากที่ฝนตกได้ประมาณกี่วันนะตุ๊กสองสามวันนะ
ดูครับเกะกะเอาไปเกะอย่างล้ำครับนี่อ๋อน่ะก็เข้าไปเห็ดขอนขาวครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของแนวกำแพงหินของครูบาเจ้าเขาปีอีกนิดเดียวครับระหว่างทางก็เจอของกินเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดขอนขาวอันนี้อาจจะไปแกงหรือว่าไปอะไรสักอย่างด้านบนหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับลองติดตามกันต่อไปครับก็เริ่มที่จะออกเจอเห็ดครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมช่วยเก็บก่อนนะครับภาษากะเหรี่ยงก็จะเรียกก็ช่องกว่าก็ถ้าภาษาเมืองก็ไม่ถูกขอนขาวขอนขาวช่อช่อควายกันขอนช่อควายช่อควายเอาดูแมงโอ้โหขายาวขนาดอันนั้นไม่ดีดูแมงมุมครับขายาวมากโอเคเดี๋ยวเก็บครับช่วยกันเก็บนะดูดอกเลยครับใครรู้จักว่าดอกอะไรบ้างไหมดอกเหมือนกล้วยไม้ที่ออกจากดินเลยไม่มีก้านครับยอดที่นี่คือของขวัญจากป่านะป่าป่าคือชีวิตต้นน้ำคือชีวิตป่าก็ให้ชีวิตด้วยเหมือนกันครับเราเลี้ยงชีวิตของวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่กับป่ากับป่าครับร่วมสัตว์อะไรหลายๆอย่างครับสุดยอดดูพาผมซะก่อนนะที่ขึ้นมาเหงื่อแตกพังไปสุดยอดน่ารักอยู่แล้วทางขึ้นมาเป็นไรสบายมากสำหรับคุณดอนนะครับฟิตเหลือเกินเฮงเบานะครับจัดไปเดี๋ยวติดตามชมกันตอนต่อไปดีกว่าเก็บเห็ดมาแล้วหมดนี่ใครแกไปหน่อยครับแม่เดี๋ยวมานักเนาะพอได้อยู่กันเนาะให้เขาดูหน่อยมาคู่ช่วยด้วยกันนี่ครับเห็ดครับ เห็ดขอนขาวครับสุดยอดไปเดินทางต่อดีกว่าอันนี้เอาไว้ให้ผมเก็บมารุ่นร้อยแบ่งเชื้อต่อไปพอกินพอใช้แล้วไปนะเดินทางต่อธรรมชาติของเห็ดนะครับมันออกไม้อันไหนมันก็จะออกแล้วนั่นนะครับเพราะมีเชื้อสปอร์มันอยู่นะเดินทางต่อครับในระหว่างที่เดินทางขึ้นมาก็จะเจอดอกไม้นะเหมือนกับดอกดินให้เป็นห่อดอกอย่างครับไหมดอกดินเนาะมันเป็นดอกเอื้องนะครับพี่เนาะนี่ครับดอกสีม่วงๆเห็นไหมดูม่วงม่วงแกมขาวอย่างเงี้ยครับมีมดทุกสีดอกไม้ครับหลังจากที่ฟ้าฝนตกมาสภาพพื้นป่าก็ทำให้น่าดูน่าชมครับเห็นไหมดอกสีม่วงอมขาวนี่ก็เยอะครับธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สวยงามครับสุดยอดจริงๆเดินทางต่อครับเดินทางลัดเลาะลำห้วยไปเรื่อยๆนะโอ้ดูวิวบรรยากาศซะก่อนหนทางยังคงเดินทางไปเรื่อยๆนะครับจากจุดเดินทางเมื่อกี้ก็จริงๆ4กิโลเมตรแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณกี่กิโลไม่รู้ซึ่งกิโลกว่านะก็เดินทางต่อครับ3กิโลนิดหน่อยนะต่อครับสมัยก่อนที่นี่เรียกว่าไงนาให้เดียวนาให้เดียวมันเป็นเขาปลูกนาเหรอมันจะเป็นนาแล้วหรือชาวบ้านสมัยก่อนตั้งลกนาหมุนหอมหลังข้างล่างมองทำนาตรงนี้ด้านล่างของแนวกำแพงเหรออ๋อแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสภาพพื้นป่านะครับเมื่อก่อนที่นี่ประวัติที่นี่สังเกตดู
เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นแนวราบนะครับแนวราบทั้งที่อยู่เนินดอยเห็นไหมก็เขาจะทำนาที่นี่ครับเขาเรียกชาวบ้านเรียกที่นี่ว่านาพื้นเดียวนาไร่เดียวนะครับนาไร่เดียวเย็นสบายครับสุดยอดป่าแบ่งเขตระหว่างลำพูนกับลำปางนางก็จะเป็นทำเป็นงานอ๋อเขตลำปางเหรอคะก็จะทำก็สมัยก่อนนะที่สมัยก่อนครูบาจะมาทำกำแพงแล้วก็เส้นทางก็จะเป็นเส้นทางลำเรือหรือวัวควายนะครับอ๋อเหนือป่าอะไรแบบนี้ครับร้ายชาวบ้านเยอะเนาะอ๋อเป็นด่านก่อนบะเขาปีครูบาเจ้าพี่ชัยเขาปีครับมาทำกำแพงหลังจากนั้นแล้วครับเป็นได้ห้องเรื่องที่น่าแปลกก็ไม่มีโยมว่าเสือป่าจะตัดป่าเข้ามาทำร้ายชาวบ้านครับการสำคัญชาวบ้านก็จะขึ้นมาทำบุญตรงนี้ครับของครูบาท่านเลยนะครับเนาะน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งครับก็นี่คือประวัติคร่าวๆความเป็นมาของที่นี่ครับเขตแบ่งระหว่างลำพูนกับลำปางนะเป็นตรงโดนก็เป็นลำปางเขตลำปางแล้วนะครับป่าไม้ก็ล่มลื่นไหมด้านนี้เป็นของลำพูนครับล่มลื่นด้วยเช่นกันผมอยู่บนยอดดอยอีกม่อนหนึ่งในระหว่างการเดินทางไปที่แนวกำแพงหินของครูบาเจ้าพระพิชัยเขาปีนะแล้วก็ภาพอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างรวมถึงหน้าตาของผมด้วยนะก็โอเคยอมรับสภาพแล้วตอนนี้เหนื่อยพอสมควรครับก็ป่าความจริงมันอุณหภูมิข้างบนตอนนี้น่าจะประมาณสัก27-28เย็นมากในเวลาประมาณเที่ยงนะครับเวลาประมาณเที่ยงวันดูมีหมอกฝนนะครับเห็นไหมปกคลุมด้วยนะตอนนี้ก็ที่นี่ก็ยังมีร่องรอยของหมูป่าไก่ป่าแล้วก็พวกฟานพวกเก้งครับแต่ก็อธิบายไว้เฉยๆนะให้พอเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของสัตว์ป่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่อยู่ร่วมด้วยกันป่าอาศัยคนอาศัยป่านะรวมถึงสัตว์ด้วยเช่นกันครับเก็บภาพสวยๆงามๆนะอาจจะขัดหูขัดตาบ้างนะในหน้าร้อนแต่ก็สวยงามทางด้านจิตใจนะครับก็เดินทางไปที่แนวกำแพงแล้วก็ไปดูแนวกำแพงที่ครูบาเจ้าท่านได้สร้างไว้ดีกว่าสุดยอดผมจะเดินทางเข้าไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงศาลาหน้าที่ชาวบ้านช่วยกันมาสร้างแนวกำแพงสมัยครูบาอภิชัยขาวปีนะครับรวมถึงที่ท่านอาจารย์บอยได้เชิญชวนพี่น้องและก็ศรัทธาครับไม่ว่าสถานที่ต่างๆมาสร้างทดแทนกุฏิหลังเดิมครับหลังจากที่หลังเดิมเขาชำรุดเสียหายไปมากนะครับก็มาสร้างใหม่ครับสร้างเสร็จเมื่อไม่กี่วันนะครับประมาณวันที่26-28นะมีนาที่ผ่านมาครับเลยสุดยอดหมาผ่านถึงแล้วครับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันนี่คือศาลาที่แนวกำแพงของครูบาเจ้าขาวปีก็ไม่ใช่ขาวปีที่สร้างที่สร้างที่นี่ครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตพักของแป๊บนึงโอเคขออนุญาตพักแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เดินทางมาค่อนข้างดีจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมหาเที่ยวที่นี่ครับสุดยอด